ทำได้ทานคือการให้ให้สิ่งที่ดีแก่กันสิ่งที่ควรให้ทานชื่อว่าวัตถุทานวัตถุเหล่านั้นมีสิบประการข้าวและน้ำยานพาหนะผ้าดอกไม้เหล่านี้ทั้งหลายชื่อว่าวัตถุทานเมื่อคิดถวายทานจงจำเอาไว้ในใจก่อนที่จะถวายจะต้องนึกกลับลืมใจระหว่างถวายทานมีความปิติยินดีทานของเราคราวนี้ได้บุญกุศลมากมายต่อเนื่องหนุนนำชีวิตเป็นสุขตลอดไปทานบารมีความดีที่ใครก็ทำได้เป็นบันไดก้าวแรกการสร้างบารมีทานบารมีความดีสากลทุกคนจะหลุดพ้นความยากจนด้วยบุญทานสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญานะคะครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่115ค่ะวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566นะคะวันนี้ค่ะเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน11ค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในฤดูกาลแห่งการทอดกฐินกันอยู่นะคะเรามีช่วงเวลาประมาณ1เดือนคือตั้งแต่หลังจากวันออกพรรษานะคะถึงวันลอยกระทงเท่านั้นก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้เก็บเกี่ยวนะคะบุญใหญ่การทอดกฐินกันให้เยอะๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ทุกท่านได้ไปทอดกฐิน 5,000 วัดนะคะพี่ก็ได้ไปที่วัดหนองฐานใต้จังหวัดสระบุรีเมื่อวานนี้เอาบุญมาฝากนะคะสาธุน้องแก้วไปที่ไหนมาบ้างคะก็ไปก็มีวัดที่พระประแดงนะคะขอก็ไปมาก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปนะก็ยังมีโอกาสนะคะถึงวันที่เท่าไหร่นะพี่จุ๊ดถึงวันที่วันลอยกระทง27พฤศจิกายน2566ค่ะก็อีกไม่กี่วันนะคะค่ะก็Good morning, Mr. Tan Tien Lien and everyone. How do you do? Hope you are very enjoy making the merit order and night with my friends. ค่ะก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงมาเอาบุญใหญ่นะคะคือบุญทอดกฐินนะคะซึ่งก็ได้ชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ทำนุบำรุงนะคะสนับสนุนพระพุทธศาสนานะคะด้วยเพราะว่าปัจจัยในการทอดกฐินนะคะพระคุณเจ้าจากวัดต่างๆนะคะท่านก็จะได้นำนะคะมาทำงานพระพุทธศาสนากันต่อไปค่ะบุญใหญ่ในตอนนี้ค่ะมหาสังฆทานดีอายุของเรานะคะแสงสว่างแห่งปัญญาก็มีถึง5บิ๊กบุญใหญ่ด้วยกันคือบุญถวายภัตตาหารถวายกองทุนหนังสือถวายปัจจัยทายธรรมนะคะรวมถึงถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานค่ะซึ่งก่อนการถวายนะคะทุกท่านก็ยังได้อาราธนาศีล5ค่ะและขณะที่ฟังคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกท่านก็ยังได้ทำสมาธิอีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะทุกท่านได้ครบเลยนะคะทั้งการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาค่ะ
ค่ะและในขณะนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้สำรวมกายวาจาใจนะคะให้สงบสบายสบายนะคะเพื่อจะได้เอาบุญใหญ่ในพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญานะคะครั้งที่115ไปพร้อมกันทั่วโลกนะคะและขณะนี้นะคะท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลคุณโชโตและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบ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 นมัสการท่านบูชาพระรัตนตรัยค่ะกราบตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานามิสังฆานามิลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5ขอเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันค่ะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรณีนสัพพาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณธรรมนังนิธิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตา
มณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือมิสเตอร์ทันเทียนเหลียนขอเรียนเชิญค่ะหันธรรมยังพุทธะภควโตปุพพาคณมการังกาโรมะเซนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยัมปันเตมะยัมปันเตปัฏฐานิปัฏฐานิสัพพาริวารานิสัพพาริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโรชยามะโอโนชยามะสาธุโนปันเตสาธุโนพันภิกขุสังโฆภิกขุสังอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัพพาริวารานิสัพพาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังตีฆรธรรมทีฆรตังหิทายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะฉะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายปัตตาหารพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับปัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่พระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุในลำดับนี้จะเป็นการกล่าวคำถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรจันทร์เพ็ญสุรสรขอเรียนเชิญค่ะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสิกขามูลนิทิงสิกขามูลนิทิงสัพปริวารังสัพปริวารังภิกขุ
สามเณรานังภิกขุสามเณรานังโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมังอิมังสิกขามูลนิทิงสิกขามูลนิทิงสัปปริวารังสัปปริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายกองบุญการศึกษากองบุญการศึกษาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและสามเณรขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับกองบุญการศึกษากองบุญการศึกษาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิรินติยานนท์ขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตกัปปิยพันธานิกัปปิยพันธานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิกัปปิยพันธานิกัปปิยพันธานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายปัจจัยทยธรรมปัจจัยทยธรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับปัจจัยทยธรรมปัจจัยทยธรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุ
ลำดับนี้เป็นการกล่าวคำถวายกองทุนหนังสือเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิรินติยานนท์ขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตสิกขณะปันนานิสิกขณะปันนานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิสิกขณะปันนานิสิกขณะปันนานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุธัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายหนังสือเรียนพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับหนังสือเรียนหนังสือเรียนพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอตลอดกาลนานเทอสาธุในลำดับนี้นะคะจะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรชลิตธีระชิตกุลขอเรียนเชิญค่ะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจได้ตั้งใจถวายกองบุญการศึกษาถวายกองบุญการศึกษาถวายมหาสังฆทานดีโอยูถวายมหาสังฆทานดีโอยูแสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนามีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมามีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาได้เป็นอัครมหาเศรษฐีได้เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีเอาไว้ใช้สร้างบารมีให้มีกำลังใจเข้มแข็งให้มีกำลังใจเข้มแข็งในการหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรของโลกในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรของโลกให้มีสุขภาพพารณมัยแข็งแรงให้มีสุขภาพพารณมัยแข็งแรงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุไขยืนยาวมีอายุไขยืนยาวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกครอบครัวตัวอย่างของโลกให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
ให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้บรรลุธรรมขอให้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์และมหาปูชนียาจารย์ท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุให้ได้สร้างบุญบารมีให้ได้สร้างบุญบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขขันละโลกแล้วให้ได้ไปดุสิตบุรีขันละโลกแล้วให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์เขตของพระบรมโพธิสัตว์ขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ได้โดยเร็วพันได้โดยเร็วพันตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญนิพพานะปัจจโยโหตุนิพพานะปัจจโยโหตุสาธุลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทานสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรโพธิสัตตมัสสารทิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโธภควันติสวาคโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัญจตังเวทิตาโพวินยูเอเตสุปันติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปันติปันโนภะคะวะโตสาวกสังยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิทังจันตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตอาหุไนโยปาหุไนโยทานขิไนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตรังตังโลกัสสันติพาหุงสหันสมาภินิมิตสาวุธันตังคริเมกะรังอุทิตโครสเสนมารทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทสันติ
ชสาภาวันตุเตชยมังคลานิมาราติเรกามาพิโยนชิตาสามพลานติงโคลัมปนาลาวกามาคามาธาทายาขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตยังมังคลานินาลาคิริงคชวรังอธิมาทภูตังทาวายคิจากรรมสนีวสุทานันตังเมตัมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยมังคลานิโอคิตาคาคามาติหันทัสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทิภิสังคตมโนยมุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยมังคลานิกาตวานนกาธมุทรังอิวคาพินิยาเจนจายโททวจนังยามาเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาชัยมังคลานิสัยจังวิหายมติสัยจักวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอธิอันทภูตังปัญญาปะทีปะชะลิตัวชิตวามุนินตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานินันโทปนันทภูชาคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเถระภูชาเคนะธรรมาปยันโตอิทูปะเทชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานิทุกขาหาทิทิพุชาเคถ้าหากทั้งพรหมังวิสุทธิชุติมิทิภากาภิทานังญาณาคเทนะวิธินามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานิเอตาปิพวนทชัยมังคลาทะคาทาโยวาจโนยสารเตมตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิคมัยยะนะโรสัปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายัสสาภปานินังปุเรตวาปารมีสัพพะปะตัวทิโมตมังเอเตนะสัญจวันเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันตัวโพธิยามัวเลสากิยานังเอวังตวังวิชโยโหหิชยานสุชยมังคะเลอปราชิตบัลลังเกสิเสปทวิปุคะเลเกสาภะพุทธานังอาคาปะตัวปะมวลทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาภาตังสุหุติตังสุมุหุตโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปทายกินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทายกินังมโนกรรมมังปณีทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวนลภันตัตเถปทาคิเนภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาภวันตุเตภวันตุสาภมังคลังราคันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุสาภมังคลังราคันตุสาภเทวตาสาภ
พัสสังฆานุนาสาธาโสทิภาวันตุเตสาธุค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนถวายทานนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านทำใจให้ปลื้มๆแล้วกล่าวตามดังนี้นะคะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าและขอผลบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเทอญค่ะในลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณจันเพ็ญสุรศรนะคะเป็นตัวแทนนะคะถวายสังฆทานแบบออนไลน์ออนซูมนะคะค่ะขอเรียนเชิญถวายได้ในขณะนี้ค่ะตั้งจิตให้ใสๆทำใจให้ปลื้มๆนะคะแล้วกล่าวคำถวายตามนะคะส่งใจนะคะใจใสๆนะคะสาธุรวยทุกท่านทุกคนเลยนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุนะคะเมื่อท่านเจ้าภาพผู้มีบุญนะคะได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมอันประณีตแล้วนะคะแบบออนไลน์ออนซูมนะคะค่ะในลำดับนี้ขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาให้พรนำบูชาพระรัตนตรัยในลำดับนี้ค่ะก็ขอเจริญพรท่านคณะประธานคำกล่าวนะอันประกอบด้วยบุญถวายพระตาหารนะมิสเตอร์ตันเทียเลนบุญทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานกระมิตรจันเพ็ญสุรศรถวายปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานกระมิตรสิรินติยานนถวายกองทุนหนังสือเป็นสังฆทานกระมิตรสิรินติยานนและผู้นำการอธิษฐานจิตกระมิตรชลิตธีรชิตกุลแล้วก็ผู้มีบุญทุกท่านนะที่ได้ร่วมผ่านระบบออนไลน์กันทุกท่านทุกคนเลยนะสาธุในช่วงต่อไปนะก็เราทุกคนนะจ๊ะก่อนที่จะรับพรพระก็ให้เราทุกคนนั่งหลับตาพนมมือทำใจหยุดทำใจนิ่งทำใจให้เป็นสมาธิเพราะในทุกครั้งที่เราได้ประกอบเพทางบุญใดๆแล้วก็ตามเนี่ยบุญย่อมส่งผลนะและเมื่อบุญส่งผลใจเนี่ยเป็นภาชนะในการรองรับบุญเนี่ยถ้าเป็นใจที่หยุดเป็นใจที่นิ่งเป็นใจที่เป็นสมาธิแล้วก็จะสามารถเก็บเกี่ยวบุญได้โดยไม่ตกไม่หล่นเอาวันนี้นะช่วงเวลาสั้นๆใช้เวลาไม่นานเนี่ยในช่วงก่อนเพลจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนก็ได้ประกอบเพลแห่งบุญใหญ่นะครบด้วยองค์สามแห่งบุญกริยาวัตถุทีเดียวนะตั้งแต่ที่เราได้ร่วมถวายพระตาหารถวายทุนการศึกษาถวายปัจจัยทายธรรมและกองทุนหนังสือเหล่านี้นะจะเป็นบุญจากการทำทานที่เรียกว่าทานนามัยจะยังผลให้เรามีความสมบูรณ์พร้อมในเรื่องปัจจัย4ใช้ในการหล่อเลี้ยงตัวเองหล่อเลี้ยงบุคคลอันเป็นที่รักและใช้ในการสั่งสมบูรณ์สร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะและนับเนื่องตั้งแต่ตอนแรกที่เราได้เริ่มเข้าสู่พิธีกรรมเราก็ได้อาราธนาศีล5
เป็นการประกาศตัวว่าความไม่ดี5ประการเนี่ยเราจะไม่ทำซึ่งจะทำให้เรามีความปลอดภัยทั้งในโลกนี้ปลอดภัยทั้งในโลกหน้าเหล่านี้จัดเป็นศีลใหม่และนับตั้งแต่ที่เราได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์และถึงปัจจุบันนะตอนนี้ก็ตามนะที่เรากำลังได้นั่งหลับตาตามตรึกรึกนึกถึงบุญเนี่ยจะเป็นการเจริญภาวนานะภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นทำให้สูงขึ้นพัฒนาขึ้นที่สูงขึ้นก็คือใจเราสูงขึ้นจากกองกิเลสเราได้เห็นทุกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเข้าใจเรื่องบุญเข้าใจเรื่องบาปเข้าใจเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรียกว่าภาวนาใหม่ช่วงเวลาสั้นๆใช้เวลาไม่นานแต่ครบแล้วด้วยองค์สามแห่งบุญกิริยาวัตถุวันนี้ไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยนะเป็นบุญใหญ่ทีเดียวคณะสงฆ์ทุกรูปขออนุโมทนาในบุญกุศลกับเราทุกคนมาณตรงนี้ด้วยนะพร้อมกันนี้ได้ตั้งจิตอธิษฐานโดยอาราธนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานบุญบารมีธรรมของมหาปุจฉาจารย์ทุกท่านแล้วก็บุญกุศลทุกบุญเลยที่พวกเราทุกคนได้เคยตั้งใจสั่งสมด้วยดีแล้วและที่ทำให้ดียิ่งขึ้นไปขอบุญบารมีบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวัตปัจจัยส่งผลโดยบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านครอบครัวหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกโศกโรคภัยต่างๆให้มาลายหายไปให้สิ้นให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้มีครอบครัวแก้วครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิและเมื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายแตกฌานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันและให้ได้ติดตามตามติดสร้างบุญบารมีกับมหาปุจฉาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุต่อจากนี้คณะสงฆ์จะให้พรเป็นภาษาบาลีนะเมื่อพระให้พรนะบทยถาเนี่ยเราก็นึกอุทิศบุญจากใครมีน้ำก็กรวดน้ำไม่มีไม่เป็นไรนะแต่นึกถึงบรรพบุรุษหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีส่วนในบุญกับเราเป็นการแสดงความกตัญญูนะและเมื่อพระให้พรบทสัพพีเป็นต้นไปคราวนี้เราก็นึกอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตให้ดีทีเดียวให้มีความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมตามที่จะเราปรารถนาตั้งใจให้ดีกันทุกคนนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวายโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัมเพติโยวิวัจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันตวันตรสุขีทีขายุโกภาวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสันตุมาเตภวันตวันตรสุขีทีขายุโกภาวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมภโรโควินาสันตุมาเตภวตวันตรายโยทีขายุโกภาวะอภิวาทนสีลิสนิจังปัจจายิโนจันตารโหธรรมาวันทันเตอายุวันโนสุขัง
พาลังรัตนันตยานุภาเวนรัตนันตยเตชะสาธุคารวะคาพยาเวราสันตุจุปันทวานิกันธรายาปิวินาสันตุอาเสสตุอาชัยเสทิธานังส่วนที่ภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะพวคังวุธีจะยสวาสตวาสาจะอายุภวันตุเตภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตกาลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพกาลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพร้อมกันนะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลคุณโชโตและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบค่ะสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานดีโอยูแสงสว่างแห่งปัญญาครั้งที่115ก็ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างงดงามแล้วนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะสาธุค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานนำกล่าวนะคะกัลยาณมิตรมิสเตอร์ทันเชียเหลียนนำกล่าวถวายภัตตาหารค่ะสาธุกัลยาณมิตรจันเพ็ญสุรศรนะคะนำกล่าวถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานค่ะสาธุค่ะกัลยาณมิตรสิรินติยานนท์นะคะสองนำกล่าวค่ะกล่าวปัจจัยเทธรรมแล้วก็กล่าวกองทุนหนังสือค่ะสาธุค่ะกัลยาณมิตรชลิตธีราชิตกุลนะคะนำถวายอธิษฐานจิตนะคะนำกล่าวอธิษฐานจิตตั้งผังที่ดีในชีวิตการสร้างบารมีค่ะสาธุค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทั่วโลกด้วยนะคะที่ออนซูมกับเรานะคะออรวยกันไปทั่วโลกเลยค่ะสาธุค่ะค่ะและขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือว่า DOU ของเรานิดสักนิดนึงนะคะค่ะเราจะมีงานนะคะทอดกฐินเป็นบริวารกฐินนะคะจะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะคะโดยจะไปตามรอยเส้นทาง
ของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะคะมีถึง6แห่งด้วยกันนะคะเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก่อนเลยนะคะแล้วไปต่อที่โลตัสแลนด์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและก็ไปต่อที่วัด2พี่น้องสุพรรณบุรีนะคะต่อด้วยวัดบางปลาจังหวัดนครปฐมนะคะวัดโบสถ์บนนนทบุรีนะคะและวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะคะขอเรียนเชิญนะคะมาร่วมตามรอยนะคะไปกับ DOU กันนะคะแล้วก็สามารถนะคะใครสนใจติดต่อมาทางนะคะมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะคะที่อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะคะที่ตึก3ชั้น2นะคะหรือว่าวันอาทิตย์ก็ได้นะคะติดต่อที่บูธนะคะเสา N26 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนะคะหรือใครน่ะอยากติดต่อทางประสานีก็ยังได้เลยนะคะคือที่ศูนย์ประสานงาน EU ตู้ปน69ปนจคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120นะคะหรือว่าโทรศัพท์นะคะ0955191911นะคะมีอีเมลด้วยนะคะ edu@dou.us นะคะหรือว่า LINE ID ก็ยังได้อีกนะคะที่ @dou.us นะคะค่ะกำหนดการสวดชีตังเมย่อสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครั้งต่อไปนะคะในวันลอยกระทงค่ะวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566นะคะด้วยยอดนะคะ5,899,999,999จบค่ะตั้งเป้าต้องให้เข้าเป้าถ้าไม่เข้าเป้าจะตั้งเป้าไปทำไมค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันสวดธรรมจักรโดยพร้อมเพรียงกันที่สำคัญสวดแล้วส่งยอดด้วยถ้าไม่รู้จะส่งที่ไหนส่งมาได้ที่ DOU ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะรับชมประมวลภาพการทำบุญปลื้มๆของท่านประธานนำกล่าวนะคะทุกท่านสามารถรับชมทบทวนบุญถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญานะคะย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์ประสานงาน DOU ทุกครั้งนะคะที่เราได้ทบทวนบุญก็หมายถึงว่าบุญก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการตามระลึกนึกถึงบุญด้วยนั่นเองค่ะนะคะขอเรียนเชิญนะคะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองทุนการศึกษาและทุกๆบุญของ DOU ที่กำลังจะถึงนี้นะคะรวมถึงสมัครเรียนออนไลน์ของ DOU ผ่านทาง LINE @ศูนย์ประสานงาน DOU กันค่ะค่ะToday, thank you and rejoice in your merit. See you next time. พบกันใหม่กับพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาครั้งที่116สำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสารพุทธประเพณีหนึ่งครั้งในหนึ่งปีบุญใหญ่นี้เป็นบุญอัศจรรย์ทั่วไทยทั่วโลกลารวมใจกันมาสร้างบุญญามหาทานพุทธศาสนสร้างสรรค์ด้วยพุทธบุตรสามัคคีสุขใจปีติล้นมหากุศลประเสริฐศรีทอดกฐินสามัคคีสร้างความดีทั่วทิ้งแดนประกาศไกล
กาลทานดุดดังทานน้ำที่วิเศษล้ำฉลองใจด้วยพระสัทธรรมผลบุญนำชื่นชมในฤดีตราบนิรันดร์